อโชว์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ซีกี้ดาราค่ะค่ะแล้วก็พี่เจปุ้งปุ้ยที่มาพรยมจินดาค่ะเปิดรายการมาเสียงหายไปแล้วนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะผู้ชมค่ะอากาศเปลี่ยนเสียงดิฉันเลยเปลี่ยนไปด้วยเลยหน้าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเสียงเปลี่ยนอุ้ยน้องแต่หน้าเปลี่ยนแต่หน้าเปลี่ยนสัญญกรรมหรอฮะสัญญกรรมหรือเปล่ายังเลยค่ะใช้วิธีการแต่งหน้าเอาเลยสวดมนต์กินแบบมันสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเป็นดูสวยขึ้นนะทำอะไรมาบ้างก็เข้าแค่เติมไขมันทำจริงอ่ะทำจริงๆอันนี้พูดเรื่องจริงทำจริงเติมไขมันจากใต้เท้าแม่ไขมันที่ไหนคะใช้แค่ตูดนี่ใช้แค่ตรงนี้เออใช้แค่ตรงก้นเรากล้าเนาะเขาทำให้ไม่กลัวอันตรายอ่ะคะจริงๆก็แอบกลัวแต่เราก็ต้องหาข้อมูลซึ่งต้องบอกเลยว่าเวลาเดี๋ยวนี้มันหาข้อมูลง่ายในอินเทอร์เน็ตในแบบว่าเพื่อนรอบตัวก็เลยกล้าทำแต่จริงเนี่ยไม่ได้แอนตี้นะแต่กลัวแต่เราก็ต้องแบบว่าดูหลายๆอย่างจนแบบเฮ้ยตัดสินใจทำบนใบหน้าปุ้ยๆทำอะไรบ้าง ทำแค่เติมไขมันอย่างเดียวอย่างเดียวใช่จมูกจมูกไม่ทำเลยคำตายังปากยังโอ้โหหน้าจริงใช่หน้าจริงนมเนิมอะไรยังไม่ทำทั้งตัวยังไม่ทำเลยค่ะเห็นปะดิฉันจะเสื้อดีไหมเนี่ยอ่ะจริงค่ะคุณแม่แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพิษการทำศัลยกรรมคือด้วยความพิษคือพิษของการการทำศัลยกรรมไม่ได้หมายความว่าจะดีเสมอไปถูกไหมคะมีพิษมีความผิดพลาดมีจุดบกพร่องเอาง่ายๆว่าการทำศัลยกรรมเขาบอกว่าเหมือนการซื้อหวยค่ะถ้าซื้อดีก็ได้รางวัลใหญ่ไปถ้าซื้อไม่ดีเราอาจจะโดนหวยกินและอาจจะเสียมากกว่านั้นอีกอ่ะเสียโฉมเสียเงินเสียหน้าเสียเวลาโอ้โหนี่ต้องบอกเลยค่ะผู้ชมค่ะหลากหลายเคสนะคะที่ทำศัลยกรรมแล้วเกิดการผิดพลาดขึ้นถูกต้องแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโครงการหนึ่งที่ดังมากย้อนกลับไปเมื่อไม่นานโครงการนี้เรียกว่าขึ้นข่าวหน้าหนึ่งตลอดแล้วก็เป็นโครงการที่พูดได้คำเดียวว่าเขาสามารถเปลี่ยนจากคน60มาเหลือแค่35อายุ60เปลี่ยนไปอายุ35ด้วยการทำให้หน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นให้หน้าดูเด็กขึ้นใช่แล้วกระชากวัยแบบเนี้ยถูกต้องกระชากวัยไม่ใช่แค่10ปีแต่กลายเป็นแบบครึ่งอายุเลยนะกับโครงการนี้แล้วก็ทำโดยโรงพยาบาลแล้วก็โดยด็อกเตอร์1ท่านโอ้โหวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะอีก1แง่มุมที่คุณผู้ชมจะไม่เคยรู้มาก่อนจะได้รู้กันในรายการของเราค่ะว่ามีอีกแง่มุมนึงผู้เสียหายนะคะที่ประสบปัญหาศัลยกรรมแล้วพลาดใช่ค่ะแล้วก็เป็นพลาดแบบกลุ่มใหญ่เรียกว่าตอนเปิดโครงการเนี่ยก็ดังแล้วนะเพราะว่าทำให้คนหน้าเด็กได้แต่พอเปิดโครงการไปได้สักพักนึงกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยออกมาเรียกร้องค่าเสียหายนะต่างๆมากมายเกิดจากความผิดพลาดเยอะแยะในเรื่องของการทำศัลยกรรมก็การทำศัลยกรรมต้องใช้เงินใช้ทองอ่ะสุดท้ายก็ต้องเสียเงินเสียทองเสียหน้าอีกใช่โฉมหน้าที่เรารักมาตลอดหวังว่าศัลยกรรมแล้วจะต้องสวยขึ้นแต่สุดท้ายศัลยกรรมแล้วเละค่ะใช่ใช้คำนี้เลยเอาง่ายว่าบางคนเนี่ยพี่ถึงขนาดสามีอยู่ด้วยกันมารักกันดีนะ10กว่าปีพอทำศัลยกรรมจากโครงการนี้สามีบอกเลิกหรือบางคนบอกว่าทุบกระจกทิ้งหมดเลยไม่กล้าดูเพราะว่าหน้าเดิมเนี่ยเขาก็ว่าแบบก็ไม่สวยแต่กลายเป็นว่าทำให้เขาหน้าเละกว่าเดิมก็มีหรือบางคนในชีวิตการใช้งานพี่คือแบบเขาไม่สามารถที่จะอยู่ได้ปกติอาจจะเดินมีเกามีคันมีเจ็บมีปวดมีแสบไม่ร้อนนอนไม่ได้ระยะเวลายาวนานมากแล้วงี้เราสามารถเรียกร้องได้ไหมคะและเราสามารถบอกกล่าวเล่าเรื่องให้กับใครได้ทราบบ้างรวมไปถึงเราเรียกร้องคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆได้ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เราก็จะมีทนายมาพูดคุยแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวปุ้ยขอเปิดประเด็นก่อนเพราะว่าน่าจะมีคนจากโครงการนี้มาหลายท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูรายการอยู่ด้วยความที่รายการเราเป็นรายการสดนะขอคนที่เข้าโครงการนี้นะส่ง SMS มาเลยค่ะแล้วก็มาบอกด้วยว่าคุณเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะคะมีผลยังไงกับโครงการนี้หรือใครที่ทำศัลยกรรมแล้วบอกว่ามีพิษอะไรยังไงบ้างมาพูดคุยในรายการได้เลยนะพี่เล็กหรือท่านใดนะคะเคยทำศัลยกรรมที่ไหนก็แล้วแต่แล้วประสบปัญหาสามารถนะคะส่งข้อความมาบอกกล่าวเล่าเรื่องเราได้ด้วยซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเจาะลึกจริงๆเรื่องศัลยกรรมที่ผิดพลาดนะคะโอ้โหพี่เล็กดูรูปนี้น้องปุ้ยยังไงแม่บอกเลยว่าพลาดมากใช่อันนี้คือแบบนี่คือหลังทำแล้วเป็นอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะโอ้คือเรียกว่าไม่รู้
ู้จะใช้ยังไงนะตอนแรกดิฉันเข้าใจว่าภาพ before นะคิดว่าภาพก่อนไม่ใช่ค่ะอันนี้คือถ้าหลายคนดูข่าวนะก็จะเห็นนะว่าโครงการนี้มีเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่คิดจะทำศัลยกรรมใครที่มีในเรื่องของการทำศัลยกรรมแล้วผิดพลาดวันนี้เราไม่ได้มาในส่วนของผู้เสียหายอย่างเดียวเราจะมาพูดคุยกับทนายอิสระหนึ่งท่านที่จะมาบอกว่าคุณสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างก่อนทำหลังทำหรือทำแล้วไม่ดีเนี่ยคุณสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆได้อย่างไรบ้างนะคะและซึ่งต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กันที่แฟนเพจ CS8 ของเราด้วยนะคะแขกรับเชิญของเราตอนนี้นั่งอยู่ในรายการแล้วนะคะขอต้อนรับค่ะผู้เสียหายนะคะคุณฐานิตนายกาศและทนายความนะคะคุณธำรงรักแดนค่ะสวัสดีค่ะพี่ฐานิตนี่ก็คือจะเป็นผู้เสียหายจากโครงการ1แค่1คนนะจริงๆมีเป็นหลักร้อยที่ออกข่าวนะพี่ที่ออกข่าวคือแค่หลักร้อยเยอะมากนะคะต้องถามก่อนภาพเมื่อกี้นี่คือภาพของพี่ฐานิตเลยนะคะโอ้เดี๋ยวพี่ภาพที่เราเห็นอันนี้คือตอนที่ตัดได้วันแรกค่ะวันแรกคืนรุ่งขึ้นอีกวันวันผ่าตัดผ่าตัดวันแรกคืนแรกโอ้นี่ยกคิวสักโก่งเลยนะพี่อันนี้พี่อย่างนั้นเดี๋ยวปุ้ยถามเนาะสำหรับรายการวันนี้ด้วยความที่เป็นรายการสดนะใครที่ดูอยู่นะคะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเลยนะใครที่มีแบบในเรื่องของการทำศัลยกรรมพิษต่างๆหรือโครงการนี้พิมพ์มาแล้วมาอ่านกันแล้วก็ถามคุณทนายได้เนาะว่าวันนี้เราจะทำอย่างไรบ้างเรียกร้องอะไรบ้างเดี๋ยวแนะนำก่อนพี่หานิดนี่คือตอนนี้อายุเท่าไหร่คะ56ค่ะค่ะแล้วตอนทำศัลยกรรมคือตอนอายุเท่าไหร่คะก็56ค่ะอ๋อเพิ่งทำเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาอ๋ออันนี้เป็นเคสล่าสุดก่อนหน้านั้นหน้าพี่สวยหรือว่าหน้าพี่เป็นยังไงบ้างพี่คิดว่าหน้าก่อนหน้านั้นดีกว่านี้นะคะค่ะมีภาพก่อนทำไหมคะมีค่ะไหนขอดูหน่อยอ่ะเตรียมหน้าเตรียมหลักฐานมาเลยนะคะนี่อ๋อนี่คือหน้าเก่าเดี๋ยวนะสวยนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูรูปหน้านะคะ56ปีนะคะคิวก็ไม่ได้ตกนะแล้วตาก็มีความสวยสำหรับผู้หญิงอายุวัย56นี่ถือยังดูไออันนี้ผ่าตัดแล้วอันนี้ผ่าตัดเท่าไหร่คะพี่ฐานิตผ่าตัดได้ประมาณเดือนนึงค่ะอันนี้1เดือนค่ะผ่าตัดให้หน้าแก่ขึ้นค่ะอันนี้3อาทิตย์ค่ะอุ๊ยตายแล้วคืออยากให้ดูภาพตัดเลยนะก่อนทำกับหลังทำแทนที่จะทำแล้วจะสวยนะนี่คือขอโทษนะพี่ฐานิตทำแล้วแก่ขึ้นอ่ะทำแล้วมันไม่ได้แก่อย่างเดียวพี่เล็กมันดูเปลี่ยนจากคนปกติเนาะใช่ไหมคุณทนายใช้คำว่าเปลี่ยนรูปหน้าคนปกติให้กลายเป็นผิดปกติโอ้ยนี่อันนี้จากโครงการนึงแล้วก็จากที่โรงพยาบาลนึงที่ย่านลาดพร้าว94ค่ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่าหลังจากนั้นพี่ฐานิตก็เลยตัดสินใจว่าทำศัลยกรรมดีกว่าเปลี่ยนหน้าดีกว่าตัดสินใจนานไหมคะกับโครงการนี้ก็ใช้เวลาคิดอยู่ปีนึงค่ะค่ะใช้เวลาคิดอยู่ปีนึงก็พอปี62ต้นปีก็ได้นัดการผ่าตัดค่ะก็ไปผ่าตัดเมื่อมีวันที่18 มีนานี้18มีนาค่ะแล้วพอหลังจากผ่าตัดได้วันนึงก็มีข่าวใหญ่เกี่ยวกับโครงการนี้มาโดนจับอ้าวผ่าตัดได้วันเดียวก่อนตัดสินใจเนี่ย1ปีพอผ่าตัดไป1วันเดียวมีข่าวดังขึ้นมาเอาสิข่าวดังจากโครงการนี้จากโรงพยาบาลนี้ที่พี่เข้าไปผ่าตัดว่าทำให้เสียโฉมหลายคนเลยค่ะซึ่งออกมาเรียกร้องกันเรียกร้องค่าเสียหายค่ะค่ะพี่ก็ทำใจอยู่ระยะหนึ่งว่าคงไม่ใช่พี่คงไม่ใช่ตัวเราพยายามรับให้ได้ว่าไม่ใช่ตัวเราแต่ตอนนั้นยังดูข่าวไม่ได้เพราะยังใส่แว่นตาไม่ได้เพราะหน้าบวมมากก็เลยก็อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะก็ดูไม่ได้เพราะว่าหน้ายังบวมมากใส่แว่นไม่ได้ได้แต่ฟังคนอื่นก็พูดแต่ก็ใจเสียตลอดพอหลังจากนั้น1เดือนไปพบหมอหมอก็ยังปฏิเสธว่าเราแก่เองหน้าเราถึงได้เป็นอย่างนี้ปัดความไม่รับผิดชอบนะคะและคิ้วที่เย็บไว้กับบนนี้ทุกวันนี้ 4-5 เดือนแล้วก็ยังมีรอยเป็นแท่งเหมือนเขาปีศาจขึ้นมา2ฝั่งแล้วมีเนี่ยจะเป็นรอยชัดเจนค่ะค่ะแล้วมีคิ้วมีรอยค่ะมีรอยบุ๋มใหม่ๆเนี่ยเลียนสลึงเข้าไปอยู่ข้างในนี่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ยังแล้วก็แก้มก็ข้างนี้ก็จะโยไปข้างหนึ่งข้างนี้ก็จะตกไปข้างใช่เดี๋ยวลองให้พี่หันหน้าเข้ากล้องตรงๆนะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหน้าไม่เท่ากันกล้องนี้เลยค่ะพี่เห็นปะว่าทางด้านแบบด้านขวาเนาะพี่เล็กจะแบบว่า
จะเบี้ยวเข้าไปง่ายๆคือหน้าเบี้ยวเลยนะคะจากภาพที่เราดูก่อนทำศัลยกรรมนะคือหน้าพี่ฐานนี่คือสวยอ่ะสวยเลยนะแล้วก็พี่ฐานนี่ไปร่วมโครงการนี้ได้อย่างไรคะดูจาก YouTube ค่ะค่ะก็เขาพอดูจาก YouTube เราสนใจแล้วก็โทรเข้าไปตามเบอร์ท้ายของรายการนะคะค่ะพอโทรติดต่อเข้าไปก็จะมีเลขารับสายก็บอกว่าใหแอปไลน์เลยตามเบอร์นี้นะคะและคุยกับด็อกเตอร์ได้เลยค่ะพี่ก็ได้คุยกับด็อกเตอร์ก็เขาก็จะส่งคลิปมาให้ดูอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเราพอใจแล้วเราก็บอกว่าเราพอใจอยากทราบราคาว่าหน้าอย่างพี่เนี่ยจะทำเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็มีเรื่องของราคาด้วยไม่ได้ทำฟรีค่ะอันนี้เป็นโครงการที่เสียตังค์นะโครงการเสียตังค์ไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเข้าไปก็ทำฟรีเป็นเคสไม่ใช่นี่เสียตังค์งั้นตอนที่เขาบอกว่าพี่ตัดสินใจว่าคือฉันไปทำที่เนี่ยค่าโครงการเขาคิดเท่าไหร่เขาครั้งแรกเลยคือเขาบอกว่าถ้ายังจริงๆแล้วคือ 990,000 โอ้โหล้านเลยเหรอยกหน้า3ส่วนนะคะยกหน้า3ส่วนนี่ 990,000 แต่ถ้าเข้าโครงการจะลดเหลือ 250,000 อ๋อแต่ต้องขอให้สมัครเข้าโครงการก่อน 50,000 ซึ่งต้องเอาเงินมัดจำ 50,000 ถ้าไม่รีบมัดจำตอนนั้นก็คิวจะเต็มแล้วก็จะไม่ได้เงินราคาพิเศษในโครงการเขารับกี่คนคะไม่ได้ถามค่ะไม่ทราบแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะคะไม่ได้ถามแสดงว่าเขามีกำหนดระยะเวลาโครงการด้วยทำให้พี่ตานี้ต้องรีบในการจองในการวางเงินค่ะเขาบอกมาไว้อย่างนั้นว่าต้องรีบจองถ้าไม่รีบจองจะโครงการจะเต็มห้าหมื่นวางมัดจำหลังจากนั้นจ่ายเงินห้าหมื่นแล้วได้อะไรบ้างคะหลังจากนั้นพี่ก็ไปโอนเงินเข้าธนาคารนะคะผ่านธนาคารกสิกรก็เขาบอกเขาก็ส่งไลน์มาบอกว่าคุณพี่จะพร้อมผ่าตัดเมื่อไหร่แจ้งได้เลยนะคะแล้วพอหลังจากนั้นมาได้ประมาณเกือบปีอะค่ะพี่ก็ที่พี่โอนเงินไปวันที่10พฤษภาเดือนปี61ค่ะนะคะพอหลังจากนั้นประมาณมกราพี่ก็ไลน์ไปบอกว่าพี่อยากพี่พร้อมจะผ่าตัดเขาก็เลยนัดมาเลยว่าเป็น18มีนาคม62ค่ะก็คือเข้าไปแบบตัดสินใจปรึกษาค่ะแล้วก็นัดเข้ามาทำค่ะ18มีนา62พี่ก็ขอเจอหมอก่อนค่ะพี่ก็คุยทางไลน์ว่าพี่ขอพบหมอก่อนได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ค่ะมาพบวันนั้นเลยวันที่จะผ่าตัดเลยทางเราจะพาไปหาคุณหมอเลยค่ะไม่มีปรึกษาคุณหมอก่อนด้วยไม่ค่ะก็คือเขานัดเลยว่าให้อดข้าวอดน้ำมาวันที่18มีนาอดข้าวอดน้ำทันตั้งแต่9โมงเช้าเพราะวันนั้นจะผ่าตัดห้ามทานอะไรเลยหลัง9โมงเช้าพี่ก็ทำตามนั้นค่ะแล้วพี่ก็เดินทางไปที่โครงการเพื่อไปจ่ายเงินสดอีก 218,500 ค่ะโอ้ก็เอาง่ายๆว่าคือแบบเสียค่าใช้จ่ายที่สูงนะสำหรับการทำศัลยกรรมที่จริงๆเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมที่แบบยกหน้าไม่ต้องเสียขนาดนี้แล้วก็จะไม่เจ็บขนาดนั้นเดี๋ยวถามนิดนึงหลังจากที่พี่ตัดสินใจทำนะพี่รู้สึกว่าพอฉันทำเสร็จแล้วเนี่ยหน้าฉันจะเป็นยังไงตอนนั้นที่พี่รู้สึกหลังจากที่ทำมาแล้วเหรอคะค่ะที่พี่รู้สึกว่าอุ๊ยเนี่ยถ้าฉันทำใจตั้งใจพี่ตั้งใจไว้ว่าโอเคสิ่งที่เราไม่ชอบคือค่อยๆตกตรงนี้อาจจะดูดีขึ้นกว่าตอนนี้ประมาณสัก5ปี10ปีเราก็พอใจแล้วใช่ไหมคะแล้วที่คือไม่ชอบในใบหน้าตัวเองก็คือร่องคิ้วกับร่องน้ำหมากของเราที่เราคงจะหายไปเพราะว่าส่องกระจกทีไรก็ไม่ชอบในส่วนที่เรามีอยู่แต่ที่ไหนได้พอทำกลับมากับอยากได้ของเก่ากลับคืนค่ะเพราะว่าแต่เขาบอกไหมคะว่าส่วนที่เราไม่ชอบส่วนที่เรารู้สึกว่าอยากทำเขาจะช่วยหรือว่าเขาจะทำให้ดีขึ้นเขาได้บอกไหมคะไม่ค่ะเขาปฏิเสธค่ะว่าถ้าจะผ่าตัดใหม่ก็ต้องเสียเงินใหม่ค่ะเพราะว่าที่ทำไปเราอายุมากแล้วแก้ไขยากงั้นแล้วตอนที่เราเข้าไปก่อนทำศัลยกรรมมันจะต้องมีสัญญาพี่หันนี่ได้อ่านสัญญาไหมคะว่าในสัญญาว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างพี่อ่านค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นการบังคับให้ต้องเซ็นนะคะมันค่ะมันคือทำมาแล้วทุกอย่างวันที่เราจะผ่าตัดแล้วใกล้เวลาแล้วยังไงเขาต้องเซ็นค่ะเขาต้องเซ็นก่อนมาเสียตังค์ไปแล้วค่ะแต่ตอนยังไม่เสียตังค์ยังไม่ได้มาให้ดูนะคะพอจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วถึงจะมาให้ดูสัญญาอ๋อมีอย่างนี้ด้วยงั้นมาถามดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับใครที่ดูรายการเราอยู่นะลองพิมพ์มาสอบถามได้ลองถามทางคุณทนายนะถ้าลักษณะเคสแบบพี่ฐานิดอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถที่จะ
รู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรยังไงได้บ้างคะคืออย่างนี้ครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเจอกับคนไข้และได้สอบข้อเท็จจริงบางส่วนก่อนผมถามนิดนึงเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อจะได้ต่อไปทางด้านกฎหมายได้ได้ค่ะคือก่อนที่จะมาทำเนี่ยเขามีรีวิวหรือมีโฆษณาอะไรมากหรือเปล่าครับมีค่ะมีรีวิวมากเลยมีโฆษณาเป็นคลิปเป็นหลายๆคลิปโฆษณาว่ายังไงบ้างครับโฆษณาว่าหน้าการผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่บวมไม่ช้ำไม่เจ็บแล้วก็แทบจะไม่เจ็บเลยและไม่มีแผลเป็นค่ะและไม่มีแผลเป็นด้วยใช่ไหมครับแล้วโฆษณาเลยนี่โฆษณาเราจึงเชื่อเขาว่าการผ่าตัดนี้จะไม่มีแผลเป็นค่ะไม่มีแผลเป็นและไม่เจ็บไม่บวมแล้วผลหลังผ่าตัดนี่มันมีแผลเป็นแผลเป็นมากเลยค่ะที่เห็นเป็นแผลมากเลยแล้วก็ทรมานด้วยมีการเจ็บๆปวดๆคันๆแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเจ็บและชาครับจากข้อที่จริงที่ได้คุยกันนะครับบาดแผลผ่าตัดในการศัลยกรรมเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมเคยฟ้องหมอที่เกี่ยวกับการทำผ่าตัดศัลยกรรมนะครับบาดแผลการศัลยกรรมกับบาดแผลผ่าตัดโดยทั่วไปเนี่ยจะแตกต่างกันการผ่าตัดศัลยกรรมเนี่ยหมอที่มีมืออาชีพจริงๆเนี่ยเขาจะซ่อนแผลเขาจะซ่อนแผลศัลยกรรมหลบว่าหลบตามแบบพ่อพับตาเชื้อไม่ได้เห็นว่าไม่ผ่านกระบวนการศัลยกรรมมานะครับแล้วก็ตัวแผลเนี่ยจะไม่เป็นคีลอยค่ะนะครับจะไม่เป็นคีลอยเหมือนที่ดูอย่างเงี้ยมันเกิดคีลอยคือเห็นได้ชัดเลยด้านข้างของพี่ตาเลยสมมุติว่าทําเสริมช่วงอกเนี่ยหมอที่มีอาชีพจริงๆเขาจะเอาใส่ใต้รักแร้แล้วก็ไปเปิดแผลอยู่ตรงรอยย่นค่ะรอยย่นใต้รักแร้เพื่อเอาแผลเนี่ยเข้าไปซ่อนไว้ในนั้นค่ะนะครับหมอทั่วไปที่ไม่มีฝีมือขนาดนี้เขาก็จะเปิดอยู่ใต้เราหนกเวลาเย็บแล้วเนี่ยจะเป็นคีลอยอย่างนี้แหละครับที่ผมเคยฟ้องเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็จะเห็นเป็นบาดแผลถอดใส่เสื้อในเสื้อใส่ชุดว่ายน้องว่ายน้ำอะไรเนี่ยก็จะเห็นแล้วดูแล้วรู้เลยว่าแผลศัลยกรรมเนี่ยมันไม่สวยเราก็เลยฟ้องแล้วก็ศาลได้วินิจฉัยว่าหมอเนี่ยทำผิดพลาดนะครับเกี่ยวกับกรณีอย่างนี้เนี่ยมีการโฆษณาว่าผ่าตัดแล้วไม่มีรอยแผลเป็นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เพราะหมอโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่าแผลผ่าตัดมันจะต้องมีรอยแล้วบางคนเนี่ยก็จะเกิดมีรอยได้ง่ายด้วยนั่นแหละบางคนผิวแต่ละคนมันจะมีคีรอยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการโฆษณาอันเนี้ยจึงไม่ถูกต้องเป็นการโอ้อวดเรียกว่าเป็นการเค็มเกินจริงเพราะบอกว่าเจ็บน้อยหายเร็วไม่มีแผลเป็นซึ่งมีค่ามันไม่ได้โฆษณาแบบนี้นี่เชื่อว่าจะเป็นการผมก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะผมก็คิดว่าเป็นนวัตกรรมใหม่มันเกิดขึ้นได้เร็วขนาดนี้เลยเหรอว่าแผลผ่าตัดจะไม่มีเนี่ยจะไม่เกิดรอยแผลเป็นไม่รู้ว่ามุ่งหวังเพื่อจะเอาเรียกเก็บเงินเก็บทองได้ค่าทำแต่เรื่องการมาสูงไม่ว่าเหมือนเป็นการแบบว่าโฆษณาเกินจริงก็จะมีคนเข้ามาแบบว่าลงคอร์สหรือว่าจะเข้ามาทำเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็จะเห็นจากข่าวนะคะว่ามีผู้เสียหายเยอะมากเลยนะคะผู้เสียหายแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีการไปร้องเรียนหรือว่ามีการไปปรึกษาทางคลินิกนั้นโรงพยาบาลนั้นพี่ดานิดได้ไปร้องเรียนหรือไปขอความช่วยเหลือเขาไหมคะค่ะได้ไปครั้งหนึ่งเมื่อครบ2เดือนได้ไปถามคุณหมอว่าตรงหน้าที่หางคิ้วที่พี่เป็นอยู่กับแก้มที่ตกอยู่จะรับผิดชอบอย่างไรนะหมอก็บอกว่านะตรงนี้ไม่เกี่ยวกับหมอเป็นเพราะยังไงก็ต้องไปคุยกับโครงการเพราะโครงการไม่ได้สั่งให้คุณหมอทำค่ะเหมือนโยนกันไปโยนกันมาละค่ะเราคนกลางเรารู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วคนเป็นหมอน่ะคำว่าสัญญาครั้งแรกคือผ่าตัด3ส่วนคุณหมอต้องรู้ว่าอะไรบ้างแต่คุณหมอพูดอย่างนี้ก็เข้าใจแล้วว่าคุณหมอเหมือนกับปัดความรับผิดชอบค่ะก็ปัดเป็นว่าเป็นความรับผิดชอบของทางโครงการเนาะว่าโครงการเนี่ยคือเหมือนบอกว่าทำแบบนี้แต่พอไปสัมภาษณ์ทางคุณหมอคุณหมอบอกว่าทำได้แค่นี้เพราะโครงการไม่ได้บอกมาการเป็นว่าคนที่รับผิดก็คือเป็นทางด้านคนไข้ผู้เสียหายเองทางด้านทนายความขาเราสามารถเรียกร้องหรือว่าอะไรบ้างได้บ้างคะกับกรณีนี้กรณีแบบนี้นะครับทั้งที่โครงการที่ว่านี้นะจากข้อเท็จจริงดังกล่าวที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยทั้งโครงการทั้งคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะครับน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันหากกรณีดังกล่าวนะครับ
หนึ่งนอกจากจะเป็นการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงแล้วแล้วผ่าตัดผลผ่าตัดที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับผลผ่าตัดจะออกมาแล้วไม่ดีตามที่โฆษณากันไว้เนี่ยนะครับตัวคนไข้เนี่ยในทางแพ่งเอาประเมินแค่นี้ก่อนว่าในทางแพ่งเนี่ยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ฟ้องร้องดำเนินคดีในทางแพ่งได้นะครับทีนี้ดูต่อไปว่าในส่วนของโครงการที่ว่าเนี่ยตามข้อเท็จจริงยังไม่ได้เล่าผมฟังว่าเขาประกอบเป็นสถานพยาบาลหรือเปล่าอันนี้รายละเอียดยังลึกๆเรายังไม่รู้ต้องขอเวลาผมไปตรวจสอบอีกนิดนึงนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้จดทะเบียนประกอบเป็นสถานพยาบาลเราจะได้ดำเนินการไปอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ตอนนี้เราไม่รู้จริงๆหนึ่งคดีนะครับส่วนร่วมกันหรือเปล่าก็ไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนเอาง่ายๆว่าตอนนี้ในทางคดีแพ่งเนี่ยถ้าผลปรากฏว่าความเสียหายหรือระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งมันไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้ครับนะครับคือหนึ่งก็เงินผม200,000กว่าเนี่ยสามารถที่จะฟ้องเรียกเงินค่าเงินแล้วก็ผลที่มันเสียหายต่อหน้าเราเนี่ยมันปรากฏถาวรอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะน่าจะใช้มืออาชีพดึงได้ไหมหรือผมก็ไม่แน่ใจจะต้องไปดูอีกทีนึงว่าไอ้ที่มันเสียหายเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างสามารถที่จะแก้กลับไปเหมือนเดิมได้หรือเปล่าแล้วใช้เงินเท่าไหร่ค่ะแล้วอย่างเนี้ยถ้าเราทำเรื่องคดีฟ้องร้องเนี่ยเราสามารถให้ทางโรงพยาบาลหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านโครงการชำระเงินหรือว่าจ่ายเงินในค่าทำศัลยกรรมกลับเปลี่ยนให้เราเป็นปกติแบบนี้ได้ไหมเปลี่ยนปกติเนี่ยผมว่ามันน่าจะลำบากนะเพราะว่างานซ่อมเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันก็จะยากที่ไหนจะรับซ่อมไม่รู้ต้องค่อยๆดูกันไปต้องอยากฟ้องร้องมันเกิดขึ้นต้องฟ้องครับค่ะฟ้องร้องได้ฟ้องร้องได้ไม่ใช่ต้องฟ้องถ้าฟ้องร้องเนี่ยพี่หันนี้จะฟ้องร้องได้ที่จะได้อะไรทางด้านไหนราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างหนึ่งนะครับเท่าที่เคยทำคดีมาก็คือว่าค่าที่เขาไปทำเนี่ย200,000กว่าใช่ไหมค่ะ200,000กว่าแล้วก็จะมีค่าทุกทรมานทางด้านจิตใจนะครับมีค่าทุกทรมานทางด้านจิตใจค่าที่เป็นแผลเป็นติดตัวเนี่ยหากสมมุติเป็นพิธีกรหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยรูปร่างเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญถูกไหมฮะทำให้เราได้รับความเสียหายเสียงานเนี่ยมันก็จะมีค่าพวกนั้นตามที่กฎหมายกำหนดให้เรียกได้นะครับแต่หนูขออนุญาตถามนี้นะครับพี่ฐานิชเนี่ยมีการเซ็นสัญญาด้วยผมไม่ทราบว่าเซ็นว่าอะไรมั่งคือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก่อนการผ่าตัดหรือเราไปรักษาตามโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะให้เราเซ็นใบอนุญาตให้ยินยอมผ่าตัดเป็นอันนั้นหรือเปล่าคือเป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วก่อนที่หมอจะผ่าตัดเขาให้เราเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดอันนี้ก็น่าจะเป็นการเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดผมไม่รู้นะเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องรายละเอียดว่าตรงไหนเขาให้เซ็นอะไรแต่ในรายละเอียดบางอย่างเราไม่ได้อ่านด้วยใช่เพราะว่าจ่ายเงินไปแล้วเพราะว่าอยากสวยแล้วอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้คือจ่ายตังค์แล้วค่อยเซ็นสัญญาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะอีกหนึ่งอย่างของพี่ฮานิชค่ะหลักฐานนั่นก็คือว่าทางโครงการเนี่ยที่เขาขายดิบขายดีเพราะพี่ฮานิชบอกเลยเขามีการส่งคลิปส่งรูปต่างๆมาให้แล้วพี่ฮานิชก็โดนอีกหนึ่งท่านค่ะนี่คือพี่ฮานิชโอเคนะเดี๋ยวบอกก่อนพี่เล็กค่ะพี่ฮานิชรูปนี้กับรูปพี่ฐานเละพี่ฐานนิดนะค่ะก่อนที่จะทำศัลยกรรมไม่ใช่คนเดียวกันอ้าวไม่ใช่คนเดียวกันแต่หน้าพี่ฐานนิดนะนี่คือภาพการทำแบบว่าโฟโต้ช็อปบิดเบือนและมีรูปหลังทำมันเลยทำให้ดูแบบว่าทำให้มีแบบเคสคนไข้มาเรื่อยๆเป็นการแบบโฆษณาชวนเชื่อไปเรื่อยๆด้านขวามือคือหน้าจริงคือรูปจริงรูปอันนี้หลังหลังทำคือหน้าจริงรูปจริงถูกไหมครับพี่ดานิชใช่ค่ะแต่รูป before อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่น่าคุ้นไหมเขาแต่งค่ะเขาแต่งยังพี่ยังมีการส่งข้อความไปต่อว่าเขาเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีข้อความในไลน์นะคะส่งไปด้วยนะคะว่าแบบเฮ้ยส่งมาทำไมแบบว่าพิมพ์ซะจนแบบว่าแต่งจนแบบไม่มีความเป็นคนเลยแต่งจนน่าเกลียดแต่งแบบจากอายุ60กว่ากลายเป็นแบบแก่ไปเลยอ่ะก่อนเข้ารายการสัมภาษณ์ชื่อคุณลูกแบบเห็นแล้วตกใจนี่ลูกแม่เหรอโอ้โหคือแต่งกันแบบนี้เลยนะคะค่ะถ้าอย่างนี้คุณทนายคะถามนิดนึงทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบิดเบือนหลักฐานแล้วก็ใช้ในการโฆษณาอย่างนี้เราสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะครับถ้าเป็นตามที่คุณฐานิชว่านะครับรูปดังกล่าวเนี่ยน่าจะเอาไปเพื่อผลประโยชน์ของทางผู้ประกอบการเองนะครับ
มันก็น่าจะเข้าข่ายหลอกลวงนะครับเข้าข่ายหลอกลวงหลอกลวงท่านอื่นด้วยหลอกลวงท่านอื่นเพราะพี่ฐานิชไปโฆษณาต่อค่ะโอ้แล้วของพี่ฐานิชมีหลักฐานอะไรอีกบ้างเพิ่มเติมไหมคะพี่ก็มีแค่หลักฐานคือใบเสร็จที่ว่าอันนี้โชว์ไม่ได้ใช่ไหมโชว์ไม่ได้นะคะขออนุญาตแต่ว่าพี่ฐานิชก็คือใบเสร็จการจ่ายเงินก่อนเข้ารายการพี่ฐานิชเขาจะบอกว่าเวลาเข้าไปเนี่ยจะเรียกเท่านี้แต่พอตอนทำศัลยกรรมไปแล้วก็จะมีเรียกเก็บเพิ่มเติมทำให้คนไข้ที่มาเนี่ยอยากเป็นหนี้มากขึ้น 50,000 บาทท้วนอันนี้จ่ายนะอันนี้อีก 18,500 อันนี้อีก 200,000 บาทท้วนมีใบเสร็จนะใบเสร็จชัดเจนแสดงว่าอย่างนี้คุณทนายถามนิดนึงค่ะมีใบเสร็จในการทำนี้เราสามารถเอาใบเสร็จไปร้องเรียนหรืออะไรอย่างนี้ไปใช้ยืนยันในการดำเนินคดีได้ครับฟ้องร้องดำเนินคดีได้เป็นหลักฐานว่าตัวคนไข้หรือตัวคุณฐานิชเนี่ยได้มาผ่าตัดศัลยกรรมกับตรงนี้จริงอ๋อกับโครงการนี้โรงพยาบาลนี้จริงเพราะฉะนั้นครับใครที่ดูรายการอยู่เวลาไปทำศัลยกรรมเก็บใบเสร็จไว้นะใช่ต้องเก็บนะคะถ่ายเอกสารไว้ก็ยังดีเราถ้าเกิดเป็นใบเสร็จอย่างอันนี้เขายังมีหัวโครงการมีหัวโรงพยาบาลแต่บางที่ใบเสร็จเหมือนบินแบบจ่ายร้านอาหารอะอย่างนั้นนะคะบินเงินสดทั่วไปใช่เราสามารถจะได้ไหมได้ครับได้ครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราจ่ายเงินให้ใครรู้สึกเคสนี้โอนเงินเข้าบัญชีใช่ไหมครับมีการโอนเงินเข้าบัญชีหลักฐานมันมีพบมีประจวบมีหลักฐานครบถ้วนใช้หลักฐานนั้นในการที่จะเรียกร้องได้ตอนนี้ก็ทางรายการก็มี SMS เข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมาถามคุณทนายกันนะคะว่าเราสามารถที่จะทำอะไรยังไงได้บ้างมาด้านพี่ฐานิชกันบ้างสำหรับพี่ฐานิชเนี่ยถามนิดนึงให้ย้อนเวลากลับไปได้อยากจะร่วมเข้าโครงการนี้ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะนี่ขนาดเขาบอกว่าเขาให้เข้าไปแก้ไขเขาจะแต่คิดเงินเพิ่มนะคะขอคิดเงินเพิ่มแต่จะทำให้ดีให้ดีกว่านี้พี่ยังไม่เอาต่อให้ไม่คิดเงินเพิ่มก็ไม่กลับเข้าไปค่ะเพราะว่าทำเราขนาดนี้แล้วขนาดนี้ยังเสียขนาดนี้แล้วถ้าไปอาจจะวางยาพี่ตายเลยก็ได้คุณหมดเงินไปกี่แสนคะในใบเสร็จเนี่ยโอ้โหเยอะมากก็สองแสนหมดเบ็ดเสร็จ268,500ค่ะแล้วจะบังคับให้พี่ดึงคออีกดึงคอบังคับให้พี่เป็นหนี้ค่ะ108,000ดึงคอนะคะดึงคอเก็บคอทั้งล่างทั้งบนแล้วพี่ปฏิเสธว่าไม่ทำค่ะยังไงพี่ก็ไม่ทำเขาก็เลยว่าเอาเป็นข้างบนอย่างเดียว90,000ไหมพี่ก็ไม่เอาบังคับทำไมถึงใช้คำว่าบังคับเพราะอะไรคะก็พยายามให้เราเซ็นเขี้ยวเข็นให้เราทำให้ได้แต่พี่ไม่ยอมก็คือไม่ยอมอย่างเดียวค่ะก็เหมือนเอาง่ายว่าพอทำหน้านี่ยังไม่เห็นผลเลยมาบอกอ่ะคอเก็บอีกเก็บไปเรื่อยๆแบบเอาง่ายว่ายังไม่หยุดหย่อนทั้งที่หน้าเราก็ยังไม่ได้แบบเห็นผลขนาดนั้นเขาบอกผ่าตัดแล้วก็จะผ่าตัดให้หมดทีเดียวไปเลยดีกว่าถ้าผ่าตัดออกมาแล้วหน้าตึงคอเหี่ยวจะไม่สวยพี่ก็เลยบอกพี่ยอมคอเหี่ยวดีกว่าค่ะแล้วแต่ในเคสนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงคุณผู้ชมคือคนที่พาไปเนี่ยไม่ใช่คนของทางโรงพยาบาลเป็นโครงการนึงเหมือนกับเป็นนายหน้าถ้าในกรณีนี้ค่ะคุณทนายปุ้ยถามนิดนึงเราสามารถที่จะฟ้องร้องแยกเป็นเคสโรงพยาบาลหรือว่าเราจะฟ้องร้องไปที่ทางด้านนายหน้าหรือโครงการทางปฏิบัติฟ้องร่วมกันเลยครับนะครับทั้งที่ว่าโครงการอะไรนี่ใช่ไหมเพราะว่าอ๋อโครงการนี้ส่งตัวไปให้คุณหมอไปทำการผ่าตัดใช่ไหมครับก็เป็นการร่วมกันนะครับเหมือนกับเป็นในหน้าแล้วก็ส่งไปผ่าตัดนะอันนี้มันมีทั้งหลักฐานนะเอกสารแบบอันนี้ถือว่าเอกสารครบถ้วนต้องมีเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับทางรายการที่ดูอยู่อ่ะแล้วเขายังเป็นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้มาออกรายการเพราะเนี่ยที่ออกรายการรวมไปเสร็จแล้วเนี่ยแค่ประมาณ10กว่าคนเท่านั้นเองสำหรับทางบ้านที่แบบกำลังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมค่ะก็มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้ามีหลักฐานการโอนเงินนะครับมีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีก็คงจะเพียงพอแล้วและประการสำคัญก็คือใบหน้าของคนผู้เสียหายนี่แหละมันเป็นหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนถึงความเสียหายที่มันเกิดขึ้นถูกไหมฮะเท่าที่ดูหน้าก่อนกับหลังหน้าเปลี่ยนมากเอาง่ายว่าเป็นปุ้มปุ้ยปุ้มปุ้ยมากก่อนทำเนี่ยแฮปปี้ละจริงแต่พอหลังทำแม่ของพี่เนี่ยก็ร้องไห้ด้วยค่ะเพราะอะไรคะเห็นหน้าลูกสาววันแรกกลับบ้านวันที่20คุณแม่ตกใจมากเลยหน้าไปทำอะไรมาทำไมปล่อยให้หน้าเป็นอย่างนี้ร้องไห้ร้องไห้เลยรับไม่ได้ค่ะตัวพี่เองพี่ก็รู้ว่ารับไม่ได้แต่พี่ก็พยายามทำใจแล้วยิ่งมารู้ข่าวพี่ยิ่งแบบเครียดมาก
แล้วพอตอนครบ2เดือนยิ่งมาเจอหมอปฏิเสธพี่ยิ่งเครียดพี่ก็เลยหาวิธีที่จะทำยังไงพี่ก็เลยดูข่าวแล้วก็จำชื่อทนายที่ทำเรื่องตัวนี้พี่ก็ติดต่อให้ทนายช่วยเหลือพี่คืออย่างนี้ครับว่าไม่ใช่พี่ดานิคนเดียวใช่แต่ผู้ร่วมโครงการอีกร้อยขอโทษทีนิดนึงอ่ะคืออย่างนี้ฮะตัวหมอคนหมอคนผ่าตัดเราเนี่ยเขาอธิบายให้เราฟังไหมว่าแผลเนี่ยเวลาหลังผ่าตัดแล้วมันจะเกิดรอยแผลเป็นไม่ค่ะหมอไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยหมอไม่ได้พูดว่าหมอจะเป็นคนผ่าตัดให้คุณพี่นะคะยกหน้า3ส่วนแล้วใช้เวลาผ่าตัด3ชั่วโมงประมาณ1ทุ่มเดี๋ยวเจอกันค่ะเขาไม่อธิบายเลยนะว่าหลังผ่าตัดแล้วมันจะมีรอยแผลเป็นนะไม่ใช่ว่าเพียงแต่ถามว่าพี่ไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วก็ชมด้วยว่าหมอที่ทำให้ครั้งก่อนไม่มีแผลเลยคืออย่างคุณพี่ฐานิชเนี่ยเคยผ่านทำศัลยกรรมอย่างอื่นมาบ้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านไหนบ้างคะพี่ตัดคางไขมันกับทำกรีดตาตัดคางกรีดหนังตาก็หมอคนเก่าก็ไม่มีรอยแผลเป็นค่ะเรียกว่าก็ผ่านทำการศัลยกรรมมาแล้วแล้วก็เจอการทำศัลยกรรมที่ดีไม่ได้มีพิษใดๆทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวลองซูมมาที่หน้าพี่ฐานิชก็ได้อย่างในเรื่องของคางปกติแล้วอะพี่ถ้าเกิดดูดไขมันหรือกรีดคางมันจะมีรอยนะแต่นี่คือสังเกตจากคางนะคะไม่มีรอยดำๆใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ตอนนี้หน้าขีรอยเต็มหน้าเลยหรืออย่างตาคนกรีดตาพี่มันแบบต้องมีรอยบ้างแต่ของพี่ฐานิชไม่มีรอยแต่ว่าหลังจากผ่านโครงการมาแล้วพี่เล็กนี้กว่านั้นอีกเดี๋ยวให้พี่ฐานิชเอาศีรษะให้ทางกล้องดูก็ได้ค่ะอนุญาตนะคะคือพี่ฐานิชบอกเลยว่าหลังจากที่ก้มศีรษะไปแล้วอ๋อตัวนี้ค่ะทั้งสองแท่งข้างนี้ค่ะรอยบุ๋มหลังคิ้วนะคะกับตรงนี้เป็นแท่งขึ้นไปและข้างบนหัวเนี่ยเหมือนกับเขาไปเย็บลังไว้พี่ก็จะยืดจี๊ดทุกคืนแล้วก็คันแล้วก็เจ็บด้วยค่ะเจ็บคันแล้วตอนทุกวันนี้ก็ยังคันรอบหน้าคันแล้วเจ็บแล้วก็ชาค่ะชาซึ่งตอนนี้ทานยานิวโรเบียนมาเป็น 4-5 เดือนแล้วก็ยังไม่หายชาค่ะตอนนี้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปคะพี่ก็หวังว่าคงจะโชคดีได้เจอหมอแก้ไขให้นะคะหวังว่าจะพ่อก็คงจะฟ้องเอาค่าเสียหายคืนกลับมาค่ะก็คือได้บ้างก็ยังดีเรียกว่าก็เป็นคาหอนเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าเกิดว่าถัดมาทางด้านแบบว่าคุณทนายถ้าอย่างเงี้ยค่ะคุณปุ้ยถามนิดนึงเราสามารถที่จะทำอะไรได้ยังไงบ้างก่อนที่เราจะเริ่มเป็นแบบคดีอ่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจทำศัลยกรรมเออจ่ายเงินทำยังไงได้บ้างเราสามารถตรวจเช็คอะไรได้บ้างหรือว่าอะไรที่สามารถคุ้มครองเราได้บ้างผมมันขึ้นอยู่กับคนไข้แต่ละคนที่จะเลือกหมอเลือกอะไรนะครับก็น่าจะตรวจให้ดีก่อนตรวจดูให้ดีก่อนว่าโฆษณาชวนเชื่อมันน่าก็ต้องระวังก็ต้องระวังครับคือโฆษณามันเป็นเรื่องดีอย่างนึงนะเราจะได้ผู้บริโภคจะได้รู้ว่าคลินิกนี้ทำอะไรได้บ้างยังไงแล้วมันน่าเชื่อถือไหมเราก็ต้องตรวจสอบดูให้ดีด้วยวงการศัลยกรรมตอนนี้หมอเกิดใหม่ก็เยอะหมายถึงว่าหมอเด็กๆเนี่ยเข้ามาสู่วงการศัลยกรรมเยอะแล้วก็ผิดพลาดเยอะเพราะฉะนั้นก็ควรดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าไปที่ไหนก็ต้องระวังกันนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบเช่นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยทำไมไม่โดดเข้ามาดูแลเรื่องแบบนี้นะครับทำไมต้องปล่อยให้ผู้บริโภคได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้ควรจะมีการตรวจสอบกันก่อนแม้กระทั่งการโฆษณาไอ้เรื่องการโฆษณาแบบนี้เนี่ยมันถ้ามันไม่จริงเนี่ยควรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้ามาดูแลว่าไม่ควรให้ปล่อยให้โฆษณาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าผ่าตัดแล้วไม่มีแผลเป็นเนี่ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่คำนี้ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้มันมีรอยนะฮะแต่ก็ยังปล่อยให้โฆษณาอย่างนี้อีกนะครับก็ควรในกรณีบางท่านที่ประสบปัญหาแล้วจะต้องไปที่ไหนไปแจ้งความหรือไปสคบหรือไปอะไรยังไงบ้างได้ทั้งนั้นครับถ้าไปสคบเขาก็มีหน่วยงานรับเรื่องพวกนี้อยู่นะครับหรือ2ถ้าไปหน่วยงานสคบแล้วยังช้ายังอะไรอีกก็ปรึกษาทางทนายความนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลที่เร็วถ้าทนายความให้คำปรึกษาแล้วว่าสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้นะครับสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้โดยดูแล้ว
อ่ะโอเคแน่นอนเราก็ดำเนินการให้นะครับอย่างนี้มันก็ไม่เดี๋ยวหาว่าเป็นการโฆษณาว่าต้องมาหาทนายความส่วนที่ไปได้ก็ไปได้นะครับส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสคบไปร้องเรียนตรงนั้นก็ได้หน่วยงานอย่างนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องดูแลอยู่ก็จะมีการเรียกผู้ประกอบการเรียกผู้เสียหายไปพูดคุยก่อนที่จะมาหาทนายอะไรก็ได้อย่างนั้นไปก็ได้ทั้งนั้นครับนี่ก็ถามนะคะพี่ฐานี้อยากจะบอกอะไรกับเจ้าของโครงการบ้างคะพี่อยากจะบอกกับคนที่คิดจะผ่าทำศัลยกรรมมากกว่านะคะอยากที่ออกมาเนี่ยก็คืออยากให้เป็นวิทยาญาณแล้วก็อุทาหรณ์นะคะว่าจะทำอะไรศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าให้ศึกษาให้ดีก่อนนะคะแล้วพอมันพลาดไปแล้วก็แก้ไขยากค่ะแล้วตอนนี้ก็บอกได้เลยว่าหมอผ่าตัดตรงนี้เยอะมากมายอย่างที่พี่ทนายบอกนะคะก็อยากให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาตรวจสอบดูบ้างเยอะมากค่ะต้องระมัดระวังให้ดีด้วยหน้าเราที่หน้าเดียวนะคะถูกต้องแล้วค่ะแล้วหน้าไม่ดีเลยก็อยู่กับเรายาวนานนะคะเพราะฉะนั้นก่อนทำอะไรก็ตัดสินใจสักนิดนึงนะคะแล้วก็เรียนรู้กฎหมายนะคะที่เราจะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะกับพี่ฐานิชที่เป็นผู้เสียหายนะคะที่มาบอกเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการทำศัลยกรรมเกิดพิษค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะกับคุณทนายนะคะท่านดำรงบักแดนนะคะก็เป็นทนายความนะคะที่สามารถปรึกษาได้นะในทุกๆเรื่องนะคะไม่ใช่แค่เรื่องศัลยกรรมอย่างเดียวใช่ครับยินดีครับขอบคุณอย่างยิ่งค่ะแต่คุณชมผ่านต้องบอกเลยนะคะอีกหนึ่งช่วงของรายการของเราเนี่ยวันนี้เราจะมีคนดังในต่างแดนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าคนดังคนนี้สวยมากๆคนดังคนนี้นะคะใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นอย่างไรวันนี้มีคำตอบอย่างแน่นอนนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปสัมภาษณ์นะคะกับสาวสวยคนนี้ดีกว่าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะโอ้โหเมืองนอกนะคะจะบอกเลยว่าคุยกับเราเราก็จะเห็นนะคะจากในรายการเราเยอะแยะมากมายแต่วันนี้เนี่ยเรามาสัมภาษณ์กับตัวเป็นๆแล้วเดี๋ยวตอนนี้ขอแว่นได้ไหมคะพี่เล็กแสบตาออร่าจับมากออร่าจับเพชรประกายโดนตานะคะขอต้อนรับนะคะคุณโจกิ่งเพชรบุญยงค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชมด้วยค่ะพิธีกรคนดังในต่างแดนของเรานะคะผู้ชมขาพี่โจปกติอยู่เมืองนอกค่ะวันนี้บินกลับมาทำอะไรคะค่ะครั้งนี้ก็มา10วันค่ะเพราะปกติก็มา3วัน4วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาร่วมก็ไปอดีตพักอยู่บ้านคุณหญิงโรสค่ะค่ะไปงานพอลงเครื่องก็ไปเยอะมากเลยก็งานอย่างเช่นงานบวชสามเณรนะ132คนโอ้โหค่ะค่ะนะคะแล้วก็ไปงานหลายงานค่ะก็มีภาพผู้ชมนะคะก็ไปงานพระราชพิธีค่ะค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะวันนี้เราจะเจาะลึกเรื่องของพี่โจกันใช่แล้วเพราะหลายคนเนี่ยดูจากรายการนะคะก็จะเอ๊ะมันมีผู้หญิงคนนี้แบบสวยด้วยใจบุญด้วยมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะถามลึกทุกอย่างพี่โจให้น้องลวงได้ไหมได้ค่ะได้หมดเลยนะบอกเราว่าเป็นแบบผู้หญิงที่สวยแล้วก็แบบพร้อมที่จะถามไปทุกอย่างงั้นถามนิดนึงพี่โจตอนนี้คืออยู่ที่ประเทศเยอรมนีค่ะอยู่เมืองคีนนะคะคอควายสระอีลอลิงอ่านว่าเมืองคีนค่ะเมืองคีนค่ะคีนพี่ต้องเอาลิ้นแตะด้วยเยอรมนีอยู่เหนือสุดเลยค่ะทางเหนือสุดค่ะเยอรมนีค่ะก็สนามบินที่ใกล้ก็คือฮัมบวร์กเราเคยได้ยินฮัมบวร์กนะคะได้ยินค่ะแต่น้องหนับแบบนี้เป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยเกิดจังหวัดอะไรคะอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรค่ะก็เราง่ายว่าเป็นคนไทยนะเห็นหน้าเฉยๆนี่คนไทยแล้วไปใช้ในชีวิตในต่างแดนได้อย่างไรคะก็ตอนแรกเนี่ยก็คือเป็นความฝันนะก็คือแบบว่าเป็นคนกำแพงเพชรอำเภอลานกระบือก็ความฝันเนี่ยก็คือเราก็อยู่ลานกระบือนึกออกไหมคะถนนก็ยังไม่มีไฟฟ้าแปลว่าอะไรนะคะถิ่นธุรกันดารเป็นอะไรไหมนี่คือใครคะนี่คือพี่โจอันนี้ตอนอายุเท่าไหร่คะพี่โจตอนอายุ12ค่ะอ๋อ
เด็กน้อยมากๆผมสั้นเหรอเสมอติ่งหูเลยพี่อันนี้ป.ม.1 ม.2 อะไรอย่างนี้แล้วครับเป็นค่ะทุกคนก็ต้องใส่โบงี้แล้วคะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแล้วแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าประมาณอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนบ้านนอกแต่อยากเป็นนักเรียนนอกก็เลยได้ไปอยู่เยอรมันนะคะก็คือความฝันนะก็คือความฝันความฝันก็คือว่าอยากจะเป็นนักเรียนนอกเพราะเราอยู่บ้านนอกมาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือแบบว่าเรื่องนึงเนี่ยก็คือแบบว่าคือโจเป็นคนที่กตัญญูค่ะก็คือที่ไปได้เนี่ยความจริงคนไปเรียนเมืองนอกมันต้องเป็นลูกคนรวยพี่มหาเศรษฐีอะไรเงี้ยแต่โจชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็ชอบเวลามาเนี่ยก็จะดูแลแบบว่าตัดหนังตัดทำล้างเท้าให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าบางคนอายค่ะแต่เราไม่อายแต่เราได้ไปไกลมากก็คิดว่าคงจะเป็นบุญนะนะก็เป็นบุญที่เราได้ดูแลแบบบุคลีนะได้ดูแลท่านแล้วก็ที่สำคัญเลยลูกๆหลายคนเนี่ยรู้สึกแค่ว่าฉันแค่ล้างเท้าให้พ่อแม่เฉพาะแบบเราอยากได้สิ่งสิริมงคลแต่ว่าพี่โจไม่ก็ทำก็ตั้งใจก็ไม่อายใครก็บอกทั่วโลกว่าเป็นคนบ้านนอกแล้วเราก็ได้ไปเป็นนักเรียนนอกก็คือแบบว่าไม่ใช่ไปง่ายๆนะก็คือแบบภาษาเยอรมันมันยากที่สุดใน3โลกเลยค่ะยากมากนี่ดูพี่โจประเทศทั่วโลกมีเยอะมากทำไมต้องเป้าหรือเลือกที่ประเทศเยอรมันคะก็คืออย่างนี้โจเนี่ยไปรายงานข่าวมาทั่วโลกวันนี้มีพาสปอร์ตด้วยเนาะพาสปอร์ตมาให้ดูว่าเรามีแบบไปเยอะมากที่ไปแบบว่าไปทำข่าวมา10กว่าปีแล้วนะเมื่อก่อนนะไปทำข่าวแล้วคราวนี้เวลาเราจะไปเรียนที่นู่นน่ะเราต้องเรียนที่เกอเต้ก่อนที่เมืองไทยค่ะเรียนเกอเต้เสร็จปุ๊บเราก็เรียนระดับ A1 แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องทำวีซ่าตามขั้นตอนของเขาตามทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเรียน2ปีก่อนที่โรงเรียนภาษาเรียนให้ผ่านระดับB1 อะค่ะแล้วเรียนระดับ B1 เสร็จปุ๊บเราก็คนที่ไปวีซ่านักเรียนเนี่ยเขาห้ามทำงานเด็ดขาดถ้าใครไปทำงานเนี่ยเขาจะให้กลับประเทศนะถ้าเขารู้ค่ะยากเราก็ห้ามทำงานแล้วภายใน2ปีเนี่ยถ้าเข้ามหาลัยไม่ได้เนี่ยก็คือเขาก็จะต้องให้ส่งกลับเข้ากับประเทศอะค่ะแต่จะสอบผ่านแล้วก็จะชอบอะไรที่สนุกสนานนะเวลาเรียนที่มหาลัยเขาก็เลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนอะไรเงี้ยจะก็ได้เป็นประธานนักเรียนที่นู่นเป็นคนเอเชียที่ได้เป็นประธานนักเรียนที่เยอรมันอันนี้แบบหายากมากอันนี้ชอบก็คืออย่างนี้ที่ห้องเนี่ยส่วนมากเป็นผู้ชายหมดเลยแบบว่าห้องนักเรียนเวลาพักเนี่ยเขาจะนั่งเงียบๆกันหมดเลยแต่โจเนี่ยไปรู้จักเพื่อนหมดเลยทุกห้องเลยค่ะแล้วก็เลือกตั้งได้คะแนนนำโด่งเขาให้การยอมรับใช่เด็กไทยคนหนึ่งใช่ก็คือแบบว่าก็คือตอนแรกๆเขาไม่ยอมรับหรอกเขาไม่ค่อยพูดกับเราเนาะเพราะว่าเราเป็นหัวดำไงเนี่ยกดดันมากหัวดำเนี่ยแต่ถ้าเราสอบอะไรผ่านอะไรเงี้ยเขาถึงจะยอมรับนะมันถึงจะมาคุยด้วยแต่แรกมันไม่ค่อยคุยนั่นแหละตอนนั้นไปตอนอายุเท่าไหร่คะไม่บอกก็ตอนนี้เรียนมาได้ปีที่5แล้วปีแรกเนี่ยจะงงหน่อยนึงนั่งแต่กลัวครูถามแต่ไม่เข้าใจหรอกปีแรกเพราะมันงงมากครูก็งงนี่คืองงภาษาใช่เพราะเราไม่เข้าใจแต่เราจะนั่งหน้าสุดแล้วเรานั่งจ้องหน้าครูจ้องหน้าตลอดเลยกลัวครูถามก็เลยแต่จริงๆปีแรกเนี่ยไม่เข้าใจเราก็นั่งฟังไปปีที่2เข้าใจนิดหน่อยพอเข้ามหาลัยปุ๊บเราก็เข้าใจแต่ยังพูดไม่ได้เพิ่งพูดได้เมื่อตอนปลายปี2017เนี่ยค่ะไม่นานเพราะว่ามันแบบมันยากอะสำหรับเราอะนะค่ะตอนนี้พูดเป็นไฟได้แล้วคือต้องบอกแบบนี้เลยนะคะว่าถ้ามีความพยายามถ้ามีความตั้งใจไปได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษก็คนละภาษากันใช่อยากจะบอกนิดนึงแบบว่าอยากให้ฝึกนิดหน่อยได้ไหมอย่างเช่นภาษามันคนละอย่างอย่างเช่นสระมี5ตัวสมมติว่าอาเขาจะพูดแบบว่าอามันต้องกว้างปากปากมันต้องกว้างมากเลยตัวอาอย่างเงี้ยค่ะตัวเออ่ะเขาเรียกเป็นอาค่ะก็คืออามันต้องกว้างปากมันต้องกว้างมากอาจะไม่ใช่เอเป็นอาค่ะเป็นอาแต่เป็นตัวเอใช่แต่เป็นอาโอ้แล้วมันต้องกว้างปากมากอ่ะแล้วก็เวลาพูดภาษาเยอรมันเนี่ยต้องหายใจเข้าแล้วพุงต้องโป่งอะค่ะมันก็ต้องไปฝึกหายใจใหม่ไม่พี่เล็กเวลาหายใจปกติเวลาหายใจเข้ามันต้องพุงป่องอยู่แล้วใช่หายใจเข้าพุงยุบใช่แต่นี่เราต้องไป
สลับไมค์ด้วยก็คือแบบว่าแล้วเวลาพูดเนี่ยก็คือไม่ให้หายใจที่ตรงนี้ตรงหน้าอกเนี้ยมันไม่พอเขาบอกว่าเวลาพูดเนี่ยเขาจะหายใจอย่างนี้หายใจเข้าพุงป่องเราก็ต้องไปฝึกใหม่เพราะว่าบางทีเวลาพูดเยอรมันใช่ไหมคนพูดยาวค่ะมันจะแบบว่ามันนะก็คือแบบประมาณอย่างเงี้ยและสมมติว่าตัวอีตัวอีก็คืออย่างเงี้ยตัวเขาภาษาอังกฤษตัวไอใช่ไหมคะภาษาเยอรมันตัวอีเขาจะพูดอีโอ้ยก็ต้องแบบว่าฝึกใหม่เนาะฝึกใหม่มันจะงงเนี่ยอีแล้วก็ตัวเอมันคืออะไรอีเนี้ยค่ะตัวอีอันนี้ก็ตัวเอก็เปลี่ยนใหม่ค่ะเอปกติเอเฉยเฉยใช่ไหมคะนี่ตัวเอเรียกว่าแบบภาษาก็ต้องเปลี่ยนหลายอย่างแต่อยากรู้ว่าไปอยู่ที่นู่นอ่ะคือพี่โจทำอะไรยังไงบ้างนอกจากเรียนก็จันถึงศุกร์เนี่ยก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ไปรายงานข่าวไปรายงานข่าวแต่3ปีแรกไม่ไปรายงานข่าวเพราะว่ามันเรียนหนักมากเพราะว่าแบบว่าเนาะมันแบบว่าเยอะทำงานหลายอย่างรายงานข่าวโดยเป็นนักข่าวใช่เมื่อก่อนก็ทำให้กับช่อง5 TGN นะคะรายการ Thailand Report อ๋อค่ะล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นตัวแทนนะคะในการเผยแพร่วัฒนธรรมกิจกรรมดีๆในต่างแดนด้วยกิจกรรมในต่างแดนมีที่ไหนเราไปหมดใช่ค่ะปรากฏตัวรายงานข่าวเลยใช่ค่ะไปเสาร์อาทิตย์ค่ะใช้ภาษาไทยในการพูดใช้ภาษาไทยค่ะเธอมากก็เป็นคนไทยยากไหมคะการเป็นการรายงานข่าวก็ก็คืออย่างอะไรนะคะของนักข่าวฝรั่งเนี่ยเขาจะมากัน 5-6 คนนะคะแล้วคนนี้เขาจะงงเรานิดหน่อยเรามาคนเดียวแต่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเราต้องทำข่าวเราต้องทำแบบทุกอย่างคนเดียวหมดเลยค่ะก็ทำก็ยากนิดหน่อยแต่ก็สนุกดีค่ะก็เรียกว่าเป็นความสนุกรักด้วยชอบด้วยแล้วก็ได้เผยแพร่แบบว่าศาสนาหรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยแอบถามนิดนึงตอนนี้พี่โจยังแบบทำร้านนวดร้านสปาอะไรอย่างงี้ใช่เพิ่งได้วีซ่าทำงานนะคะเพิ่งเปิดร้านได้1ปีก็นวดเองเปิดร้านเองเดี๋ยวนวดเองด้วยนวดเองไปเรียนตอนไหนคะโอ้ยก่อนไปก่อนไปเนี่ยนะคะกิ่งเพชรไปเรียนหมดเลยที่วัดโพที่ไหนเนี่ยกิ่งเพชรมีใบประกาศทั้งหมด8ใบเรียนเยอะจังเรียนอะไรเยอะจังฮะก็เรียนเรียนวัดโพแล้วก็วัดโพเขามีทั้งนวดเท้านวดน้ำมันนวดอะไรเจ๊ะไปหมดเลยเขามีเรียนตรงไหนคณะแพทย์มชแล้วก็ไปเรียนเรียนทุกอย่างตอกเส้นเพราะว่าเวลาเราไปใช่ไหมเราอยากรู้ไงที่นู่นชั่วโมงละ50ยูโรนะคะโอ้50ยูโรเป็นไงคะ1ยูโรเท่าไหร่คะ1ยูโรก็100ยูโรก็ประมาณ 3,400-3,500 ค่ะนี่50ยูโรประมาณ 1,700 ประมาณนี้ค่ะพี่จะรับเพิ่มไหมคะคือมันเกี่ยวกับวีซ่าเขาห้ามทำงานเนาะเราต้องรอตั้งนานก็เลยแล้วฝรั่งเขาไม่ให้นวดแรงเขานวดแบบรีแลกซ์ค่ะมีสาระไทยด้วยนี่อันนี้สระว่ายน้ำแล้วก็มีวามพูจากุซี่ด้วยอันนี้คือสร้างเองไม่ใช่เราเช่าเขาเช่าเดือนละ700อ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นสถานที่แบบว่าที่นวดใช่เป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบข้างหลังเป็นป่าหมดเลยมีกระต่ายมีแก้งมีอะไรด้วยเนี่ยค่ะ700หอพักอีก350ทำงานอย่างเดียวค่ะ700ยูโรพักอีกนี่ไงคะมีตรงเบียร์ด้วยมีแบบทำบาร์บีคิวดื่มอะไรได้ด้วยจัดปาร์ตี้ชื่อร้านชื่อกิ่งเพชรเพชรไทยมาสซาจอินสปาที่นู่นเขาไม่พูดไทยมาสซาจนะคะมันผิดนะเขาพูดไทยสมมติร้านนวดแผนไทยใช่ไหมเขาจะพูดว่าไทยทรัดดิซิออนเนลมาซาเจอร์สปาโอ้ชื่อยากจำอ่ะค่ะก็คือยูโรแอนด์สปาค่ะยากจังเลยอ่ะโอ้ภาษาเดียวมันยากนะพี่ใช่แต่โจรู้สึกภูมิใจมากเลยโจสอบพูดภาษาเยอรมันได้คะแนนเต็มร้อยแล้วอยากฝากผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดใครอยากจะเรียนภาษาอะไรก็ได้ต้องลืมบ้านเราไปก่อนนะคะก็คือไม่งั้นเราถ้าเรามัวแต่อ๋อกลัวอายอย่างนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้มันต้องพูดแบบอย่างเขาค่ะไทยมาซาจโอ้โหลูกค้าส่วนใหญ่คือคนไทยหรือต่างชาติต่างชาติค่ะคนเยอรมันเลยค่ะคนเยอรมันเขารู้จักมาซาจค่ะมาซาจรู้จักเนาะใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งนี้มีลูกค้าเยอะไหมคะพี่โจก็มันต้องเรียนด้วยไงเอาตามที่เราว่างแล้วเราเปิด7วันเลยเปิดตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มเพื่อให้ลูกค้าดูจาก Google อ๋อร้านเราเนี่ยเรานวดคนเดียวใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าใครไปเมืองคีนนะคะก็พิมพ์คำว่าไทยมาซาจที่คีนนะคะโจขึ้นเป็นอันดับ1โอ้นี่เลยค่ะต้องบอกเลยว่า
พี่โจเนี่ยเป็นเด็กที่อยู่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะนอกเมืองวันนึงก็ไปโตที่เมืองนอกแล้วไม่ได้เพียงแค่เรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษเธอยังเก่งในเรื่องของภาษาเยอรมันยังไม่พอทำธุรกิจต่างประเทศจนแบบเป็นที่โด่งดังติดอันดับหนึ่งในโลกโซเชียลที่อันนี้ Google อันดับหนึ่งใน Google แล้วก็เป็น5ดาวค่ะแต่ก็คือนวดเฉพาะที่เราว่างเพราะเสาร์อาทิตย์เราก็ไปนู่นไปนู่นไปนี่แล้วก็มาเมืองไทยทุกเดือนเลยค่ะมาเมืองไทยทำอะไรบ้างคะก็คือโจเนี่ยเป็นสมาชิกของสโมสรซันต้ากรุงเทพ9ค่ะซึ่งคุณหญิงโรสเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็โจเนี่ยทะเบียนบ้านโจก็อยู่บ้านคุณหญิงโรสนะคะค่ะเวลามีงานอะไรอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะก็คืองานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษก็คุณหญิงโรสก็มีงานกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะมีบางครั้งโจก็บินมาเมืองไทยก็3เดือนเพราะว่าเรียนที่นู่นฟรีค่ะ2ปีแรกเราจ่ายเองก่อนพอเข้ามหาลัยได้ปุ๊บพี่เรียนฟรีหมดเลยค่ะอันนี้ก็มางานวันเกิดพี่รัญชาค่ะเขาก็จัดงานงานวันเกิดแล้วก็มาเข้าเฝ้าปีเมื่อมีนาเนี่ยก็พาเพื่อนคนไทยทั่วโลกเข้าเฝ้าถวายเงินสมเด็จพระเทพอะค่ะได้ 700,000 แล้วก็ปี2021เราก็จะถวายเงินกัน1.5 ล้านค่ะเนี่ยค่ะงานยิ่งใหญ่ความภาคภูมิใจนะคะของคนไทยคนนึงต้องบอกแบบนี้บินมาไทยบินไปเยอรมันร้านปิดไหมคะอ๋อปิดไว้ก็คือเขาก็ติดอันนี้ก็คือเขาก็จะเขียนนัดไว้ก็คือแบบว่าตอนนี้ฉันไปเมืองไทยนะแต่ถ้าฉันกลับมานะเดี๋ยวเธอมาวันนี้นี่บางทีนะวันที่5คนค่ะนัดรวมไว้เลยแต่อย่างนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือชั่วโมงแรกเรานวดให้ครึ่งนึงก่อนค่ะทำไมคะนวดโปรโมชั่นเราต้องหาลูกค้าด้วยไงฟรีเลยไม่ใช่ฟรีครึ่งนึงก็คือครึ่งเปอร์เซ็นต์ 50% อ๋อก็คือลด 50% สำหรับลูกค้าสำหรับลูกค้าคนแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเหมือนปรับเปิดหาลูกค้าใหม่ๆเรื่อยๆมาครั้งแรกก็ลดให้ 50% อันนี้ก็เป็นการตลาดนะคะแล้วพี่โจเนี่ยคือบินมาไทยบ่อยๆมีลูกค้าหนีหายบ้างไหมอ๋อไม่ก็คือเขาติดต่อสมัยนี้ง่ายที่เยอรมันเขาไม่นิยมใช้ไลน์นะคะก็ติดต่อทางWhatsApp WhatsApp ใช้ที่ยังไม่ใช่ WhatsApp หมดเลยไม่รู้จักไลน์ไม่จะเขียนอีเมลกับไลน์อะไรเงี้ยก็คือเขาก็เอาตามเขาว่างอะไรเงี้ยพอเราบอกเขาว่าฉันต้องเรียนหนังสือด้วยฉันเป็นนักข่าวด้วยเอาตามที่ฉันว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงทำกิจกรรมเยอะแยะมากมายไม่รู้ว่าพี่จอมีครอบครัวหรือยังนะเป็นสาวโสดเน่ทำไมปล่อยให้โสดโสดแต่แบบนี้โสดจริงหรือเปล่าสาวโสดจริงเหรอแต่มีคนรู้จักนิดนึงที่บอกว่าไปเมืองนอกเนี่ยเนื้อหอมนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยหนุ่มจีบเยอะไหมคะเยอะมากนี่ไงเยอะมากก็คือแบบว่าแต่เราดูเนาะว่าคนไหนที่จะยังไงกันแล้วก็เรียกว่าเรียนรู้กันอยู่เนาะก็คือแบบว่านั่นแหละก็ลองดูถ้าอยากมีแฟนเยอรมันก็ต้องไปอยู่เยอรมันค่ะแล้วอย่างนี้พี่โจมีผู้หญิงอ่ะไปเวลาไปอยู่ต่างประเทศเราเดี๋ยวนี้ผู้หญิงไทยนะชอบผู้ชายต่างชาติมีแบบว่าค่านิยมนะแบบเวลาคบเนี่ยจะไม่คบชาติเดียวกันชอบคบต่างชาติแล้วเนี่ยพี่โจแบบมีเพื่อนๆอยู่รอบตัวเนี่ยแบบคบต่างชาติบ้างไหมเขาก็ส่วนมากเขามีแฟนต่างชาตินะคนไทยที่อยู่ที่นู่นนะคะก็คือบางคนเขาก็สมมติว่าคนที่แต่งงานอยู่ที่นู่นนานแล้วค่ะเขาก็จะแนะนำให้บางที่ก็จะมากันแบบไปทั้งหมู่บ้านเลยค่ะเขาหาแฟนต่อหมู่บ้านผัวฝรั่งมีด้วยจริงเขาแบบหากันทั้งหมู่บ้านเลยเหรออยู่ไหนเล็กเดี๋ยวน้องได้ท้ายไปอยู่ก็คือก็เดี๋ยวนี้มันเนาะดีนะแล้วก็ตอนนี้คนไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชมของชาวต่างชาติมากแล้วทำงาน7วันไม่พักเลยค่ะแล้วเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยขยันมากแล้วก็ยิ้มเขาบอกว่าไม่เหนื่อยหรอแล้วไม่โกรธอะไรใครเลยหรอฝรั่งเคยมาถามว่าไม่โกรธอะไรเลยหรออย่างเราเนี่ยเราไม่โกรธใครเลยในโลกนี้เรายิ้มเรามองบวกแล้วแต่อยู่ที่นู่นชีวิตมันจะไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเราหล่าได้ใช่ไหมคะที่นู่นตั้งแต่ไปใช่ไหมภายใน2ปีถ้าเข้ามหาลัยไม่ได้คุณต้องกลับประเทศเนี่ยเราปรับปรุงตัวใหม่หมดเลยจากที่นอนตื่นสายใช่ไหมไปอยู่ที่นู่นปุ๊บเราหลับ3ทุ่มแล้วเราตื่นตี3ทุกวันเลยเพราะการบ้านมันเยอะมากเขาเรียนอะไรเขาทำอะไรจริงจังมากฝรั่งค่ะแล้วก็อาทิตย์นึงต้องไปฟิตเนส 4-5 ชั่วโมงเพราะว่าไม่ป่วยอะค่ะก็คืออากาศวันนึงมี 4-5 อย่างนู่นมันต้องร่างกายแข็งแรงด้วยใช่เขาไปฟิตเนสฝรั่งเขาจะไปฟิตเนสกันเนี่ยแต่ละคนก็จะมีกระเป๋ากันหมดเลยเห็นตอนเนี้ยเขาชอบไปออกกำลังกายพี่โจรู้สึกไงบ้างค่านิยมที่เขาบอกว่าต้องมีแฟนฝรั่งรู้สึกยังไงคะกับในฐานะที่เราเป็นหญิงไทยคนหนึ่งเนี่ย
อ๋อก็นี่มันแล้วแต่ดวงแต่ละคนแล้วก็ดวงแต่ละคนด้วยบางคนก็โชคดีบ้างโชคดีไม่ดีบ้างมันก็ปนกันไปอย่างงี้ไงก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนว่าเขาจะชอบยังไงอะไรเงี้ยก็คือเนาะแต่ส่วนมากก็อยู่ที่นู่นมันก็ทำงานเนี่ยสมมติเราทำงานที่นู่นอาทิตย์นึงก็เหมือนที่นี่เดือนนึงอะไรเงี้ยแต่มันจะทำทุกอย่างมันจะเหนื่อยนิดหน่อยอะค่ะก็จะค่อยได้พักแล้วก็เนี้ยที่ฝรั่งที่เขาทำงานเครียดทำงานเยอะอย่างเงี้ยฝรั่งกฎหมายที่นึงเขาให้มีพักร้อนค่ะสองสามเดือนสองสามเดือนใช่พักร้อนเยอะมากเป็นกฎหมายค่ะเขามีทุกคนเลยแล้วคนนี้ก็บอกว่าอ้าวแล้วเธอไม่มีพักร้อนเหรอเขาบอกว่าเอ๊ะบ้านจะไม่มีนะเพราะก็ทำงานแบบไม่ได้เครียดอย่างเงี้ยเดือนละวันนะพักร้อนเดือนละสองวันไม่แต่บ้านเราไม่ต้องลาพักร้อนก็ได้เดี๋ยวเดือนนี้หยุดสองวันเดือนนี้หยุดสามวันหยุดเก่งประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่เยอรมันนี่คือเป็นประเทศที่ทำงานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่มีระเบียบวินัยใช่เพราะตอนแรกจุ๊กคิดว่าจุ๊กจะไปต่อโทรแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับใช่ไหมคะพออยู่ไปแล้วก็ชอบความสะอาดความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็อะไรทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์มากเลยก็เลยว่าไปถามอาจารย์ว่าฉันจะต้องสอบอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเราอีก3ปีเราได้พาสปอร์ตเยอรมันแล้วเราก็จะอยู่ที่นู่นแล้วก็มาเมืองไทยแป๊บๆแป๊บๆอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยพี่โจคือคนดังคนรู้จักเยอะคนเห็นพี่โจเยอะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าก็คือแบบว่าคือโจรู้ว่าโจมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยโจไม่เคยหยิ่งเลยก็คือไม่หยิ่งก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยเพราะเมื่อก่อนไปเนี่ยโจชอบไปปฏิบัติธรรมแบบ7วันอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบไปแล้วก็คือแบบว่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ติดดินแต่การแต่งกายเนี่ยก็คือแบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยโจบางคนก่อนไปอยู่เมืองนอกใช่ไหมโจก็มีร้านอยู่ในห้างแล้วคันนี้การแต่งกายสวยจังเลย การแต่งกายอ๋อทรงผมนี่นะคะ เวลาโจมาเนี่ยต้องไปงานพระราชพิธีใช่ไหมคะต้องก้าวผมที่เกศสยามฉะนั้นน่ะผมก็จะไม่เหมือนใครนะแล้วการแต่งตัวโจก็ไม่เหมือนใครเพราะว่าโจอยู่ไฮโซมา20กว่าปีนะก็คืออย่างนี้มันแบบว่าการแต่งตัวมันจะไม่เหมือนคนอื่นนะโอ้อันนี้เป็นเซเลบริตี้เลยนะอันนี้แบบว่านึกว่าเดินเฟชั่นโวอะไรอย่างงี้พี่โจคืออันนี้ไม่ใช่เรียกว่าชุดติดดินนะอันนี้คือชุดแบบว่าออกมาจากแบบแมกกาซีนเลยอ่ะใช่ก็คืออย่างนี้อยู่ไฮโซมา20กว่าปีตั้งแต่เล็กๆนะก็คือเราก็แอบดูเขาไงก็คือตอนแรกเราจะเป็นน้องเลอก่อนนะน้องเลอคือจะดูคืออะไรคะน้องเลอคือแต่งตัวไม่เข้าพวกเลอนี่คือเป็นน้องเลอคำว่าน่ารักเต็มคือเสลอใช่แล้วคันนี้เราก็แอบดูเขาตายแล้วเขาแต่งเราผิดอยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเราค่อยดูอันนี้มางานเนี่ยก็สวยมากนี่ๆๆชุดวันนี้ไม่ธรรมดาชุดวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะมีคนจัดชุดให้ด้วยค่ะอันนี้คุณหญิงโรสค่ะเข็มค่ะคุณหญิงโรสให้ยืมมาแล้วก็อันนี้ของพี่ลัญชาลูกสาวคุณหญิงโรสค่ะอันนี้สปอนเซอร์จากพี่หนิงประเทศออสเตรียค่ะซื้อให้ เรียกว่าเป็นนักข่าวสาวประชาสัมพันธ์ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะเรียกว่านะทุกอย่างนี่ก็แบบมาจากแบบกัลยาณมิตรที่ดีทั้งนั้นเลยนะใช่เขาช่วยกันเพราะเราส่วนหนึ่งเราเหมือนทำเพื่อแผ่นดินไทยด้วยนะเขาก็ช่วยกันเพราะว่านักเรียนจะไปซื้อเสื้อผ้าได้เยอะๆไงได้อะไรเงี้ยเขาให้มาของแบรนด์เนมต่างๆเขาให้มามันก็เลยหลายๆอย่างก็เลยดูแบบไม่เหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยคล้ายๆตรงนั้นโอ้โหแล้วนี่แหละค่ะก็คือเป็นความภาคภูมิใจแต่ได้ข่าวมาว่าปีหน้าเนี่ยพี่โจนะคะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นที่น่าปลาบปลื้มมากเลยค่ะปีหน้าได้ถ้วยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปกติเนี่ย4ถ้วยเนาะพระองค์ท่านทรงพระราชทานปีหน้าได้6ถ้วยแบบว่าโอ้6ถ้วยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่และภูมิใจมากค่ะก็คืออย่างงี้1ตำส้มตำชิงแชมป์โลกผัดไทยชิงแชมป์โลกการทำกระทงชิงแชมป์โลกกระทงใบตองค่ะแล้วก็แกะสลักผลไม้ชิงแชมป์โลกแล้วก็มีรางวัลชิงแชมป์การแข่งขันนวดแผนไทยอ๋อแล้วนี่ให้พี่โจลงไม่ให้พี่โจเป็นคนออร์แกไนซ์อย่างนวดไอ้ชิงแชมป์นวดแผนไทยเนี่ยโจให้ประเทศอังกฤษอ่ะคุณชมกับคุณน้องเขาเป็นประธานเขารับผิดชอบตรงนี้ไปแล้วก็มีแข่งขันชิงแชมป์โลกนวดตำรับนวดไทยตำรับนักรบโบราณใช่ก็ให้คุณรัฐจากเบอร์ลินคุณเอ็มแล้วก็คุณเปิ้ลเนี่ยที่เยอรมันเขาเป็นประธานอย่างนี้ไปปีหน้าคนจะมาเป็นพันคนนะค่ะ
เข้างานฟรีไม่มังคีนมาที่มังคีนเลยปีที่6แล้วจัดงานเป็นปีที่6อ๋ออันนี้คือแบบว่าจัดที่เมืองคีนจัดที่เมืองคีนที่เยอรมันแล้วก็มีแฟนโชว์ผ้าไทยเนี่ยต่างๆมีทั้งหมด11แบรนด์ค่ะไปโชว์แฟนโชว์ก็อยากเชิญไปเนาะโอ้ยไปเลยค่ะคือว่าของไปเลยค่ะพี่จอคือว่าไปได้เลยนะคะพร้อม12กันยาปีว่างเลยค่ะว่างแล้วดูแล้วนี่ไปนะคะ12กันยาปีหน้าค่ะจัด2วัน2วันค่ะก็คนงานที่จะจัดเนี่ยเป็นมาจากทั่วโลกแล้วมาช่วยๆกันนะคะก็คือแบบว่าเป็นปีที่6แล้วก็ทำแบบยิ่งใหญ่มากให้เข้างานฟรีฝรั่งจะมางานเยอะมากเลยค่ะบอกผู้บริหารหนูได้เลยนะคะจองตัวหนูไว้ได้เลยนะคะถ้าไปเขาต้องไปกัน1อาทิตย์จะไปได้หรอคะได้ค่ะโอ้ยเกียร์คิวค่ะยอมเกียร์คิวเลยค่ะค่าตัวไม่รับเลยล่ะไม่รับค่าตัวเลยค่ะขอไปเลยนะคะอยากไปเยอรมันค่ะได้ครั้งในชีวิตเนาะแล้วเยอรมันคือแบบผู้มาชอบตรงที่ว่าเหมือนเขามีวัฒนธรรมที่แบบเรียนเป็นระเบียบแล้วก็ให้เกียรติผู้หญิงมากใช่ไหมคะพี่โจใช่ใช่เขารักครอบครัวมากเป็นผู้ชายที่อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณภาพชีวิตอะไรมันดีมากเลยโจเนี่ยไปทำข่าวทั่วโลกมาใช่ไหมคะโจก็10กว่าปีค่ะบินมาแล้วทั่วโลกเลยแล้วคันนี้ก็เลยแบบว่าเยอรมันเป็นประเทศที่ชอบที่สุดเลยคือเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งมากรวมทั้งค่าเงินก็แข็งด้วยค่ะชายหนุ่มเยอรมันก็หล่อด้วยค่ะประเด็นตรงนี้นะคะหล่อค่ะให้พี่โจนะฝากไว้กับกิจกรรมงานที่จะมีหลังจากนี้มีงานอะไรยังไงบ้างคะก็มีงานใหญ่ๆก็คือนี่แหละที่จะเตรียมงานปีหน้าเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่มากซึ่งแบบว่าเมืองนอกมันจะไม่เหมือนที่เมืองไทยนะที่เวลาเราออกกันไหนแล้วเราจ้างนักเรียนเลยมาช่วยอย่างนี้ไม่มีนี่มันต้องทำแบบว่าโจเป็นคนจัดคนเดียวแล้วมีเพื่อนๆหลายๆประเทศมาช่วยกันอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าเป็นการรวมเพื่อนอะไรประมาณนี้นะคะส่วนมากก็คนที่มางานโจจะให้เขาแต่งชุดไทยจิรดาสีส้มสีแสดหรือสีโอรสเป็นงานแบบทางการโจชอบจัดงานอะไรที่เรียบๆหรูๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ชุดจะพร้อมนะชุดไม่เรียบนะพร้อมแน่นอนค่ะเดี๋ยวตัดไว้เลยนะคะสั่งกับล่วงหน้าได้เลยต้องถามแบบนี้อีกหนึ่งรายการที่พี่โจทำคือคนไทยในต่างแดนคือรายการของที่ช่องด้วยใช่ค่ะเป็นรายการยังไงบ้างคะค่ะก็คือส่วนมากโจก็จะไปสัมภาษณ์ท่านทูตทั่วโลกอะค่ะทั่วโลกแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนไทยนักธุรกิจไทยที่ทำงานเก่งๆท็อปของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปเยอะมากเลยอันนี้วันที่5กลับปุ๊บเนี่ยลงเครื่องปุ๊บแล้วก็จะไปใกล้ๆกับลักเซมเบิร์กอะค่ะแล้วก็ไปอังกฤษไปแบบไปหลายประเทศเลยค่ะเยอะมากคิวแน่นเลยค่ะแต่ไปเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะต้องเรียนด้วยเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนรายการของเราด้วยนะคะใช่ใช่ค่ะงั้นให้พี่โจฝากรายการของพี่โจวันไหนอะไรยังไงช่วงเวลาไหนบ้างอ๋อก็รายการนะคะก็ออกอากาศทุกวันศุกร์นะคะเที่ยงจุด00ถึงเที่ยง10นาทีนะคะก็ทุกวันศุกร์อะค่ะก็จะไปสัมภาษณ์คนไทยแล้วก็ความฝันอีกอย่างนึงก็คือเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยค่ะก็คือนี่โจเป็นความฝันที่ตอนนี้ได้ทำแล้วนะคะเรียนภาษาเยอรมันกับโจลี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะชอบภาษาเยอรมันคุยแล้วสนุกน่าติดตามผลงานพี่โจได้นะคะFacebook ID Line อะไรบ้างบอกนิดนึงก็ Facebook ก็กิ่งเพชรโจลี่บุญยงค่ะแล้วก็มี Line ID ก็คือกิ่งเพชร5222ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะนะคะสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปแบบกดติดตามกดไลค์หรือว่าจะไปพูดคุยกับพี่โจได้นะคะแล้วก็ Line ID เนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลได้ในเรื่องของการเรียนพี่โจนี่เป็นที่ปรึกษาได้ด้วยใช่ๆๆเพราะ5ปีแล้วไงก็อ๋อแล้วก็เรามาเป็นล่ามด้วยพรุ่งนี้วันที่30คือวันนี้ที่วันนี้29พรุ่งนี้เราจะเป็นล่ามฝรั่งเขาจ้างมาเป็นล่ามพูดไทยกับสายเยอรมันแล้วก็วันที่2ถึง4เนี่ยไปที่ตรังไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานได้ค่ะโอ้ได้ไปเยอะแยะเลยนะสำหรับงานไม่ได้อยู่แค่เยอรมันนะพี่โจยังบินกลับมารับงานที่ไทยด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ให้พี่โจแบบปิดรายการลาผู้ชมไปด้วยภาษาเยอรมันได้ไหมอ๋อก็ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่เชิญมาในรายการวันนี้ค่ะก็เดี๋ยวก็ไปบินไปต่อก็ขอบพระคุณขอบพระคุณเขาจะพูดว่าตังก์เชิญปากเป็นอย่างนี้นะคะตังก์เชิญเอาวิดิเซนก็คือแล้วพบกันใหม่นะคะนะคะน่ารักจังเลยตังก์
เชิญหายคิดถึงพี่โจเลยมาบ่อยๆนะคะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะคะพี่โจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่โจปุ้ยปุ้ยเสียงแม่จะไม่รอดแล้วค่ะนะคะต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยค่ะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยอากาศเปลี่ยนนะคะอย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูแลเรื่องของร่างกายของเราให้ดีด้วยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรา3คนนะคะก็หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามได้นะคะกับคนดังขอโชว์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลานะคะ11โมงจนถึงเที่ยงตรงนะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยหรือใครที่มีเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราอยากจะแบบอัปเดตสามารถส่งมาได้นะคะใน Facebook นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแรงดีไม่มีตกกันเลยล่ะค่ะสำหรับงานมหกรรมซีรีส์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทยกับ J Series Festival 2019ที่งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่5โดยความร่วมมือระหว่างเทศกาลนานาชาติในคณะกรรมการบริหารโตเกียวนำโดยคุณโยชิโอโอคุโบประธานคณะกรรมการการแพร่ภาพแห่งชาติซึ่งงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าค่ะก็สำหรับในครั้งนี้ก็เป็นงาน J Series Festival ครั้งที่5ที่จัดขึ้นนะคะจากในทางของทางสถานีโทรทัศน์ของทางประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวมตัวกันเพื่อจะให้ซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาบุกตลาดในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นสำหรับในครั้งนี้ก็แน่นอนในแต่ละปีเนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็ทำกันบ้านกันมาเยอะนะคะว่าในปัจจุบันเองเนี่ยคนไทยเองเนี่ยชอบในเรื่องของซีรีส์ประเภทไหนน่าจะเอาเรื่องอะไรที่เข้ามาฉายในวงการโทรทัศน์ในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินที่พามาในแต่ละครั้งนะคะอย่างคุณริวเซฟูจิที่มาในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเนี่ยในสายของทางจอห์นนี่เนี่ยมายากมากๆนะคะแต่ว่าสำหรับงาน J Series Festival เขารู้เลยว่าคนไทยหลายๆท่านเนี่ยก็คือรอที่จะพบเจอกับทางตัวดารานะคะของทางสายจอห์นนี่อยู่ก็ทุกปีก็จะพยายามที่จะดึงดาราที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนไทยที่เฝ้ารออยู่มาให้ได้ในแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยรับในเรื่องของซีรีส์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะคือเราเองเนี่ยแน่นอนปัจจุบันเศรษฐกิจเนี่ยบางคนก็รู้สึกว่าเครียดมามากแล้วอยากดูหนังแบบสบายๆแต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยคือหนังพวกเกี่ยวกับต้องใช้สมองใช้ความคิดนิดนึงนะคะถ้าสังเกตก็คือญี่ปุ่นจะมีแนวพวกนักสืบหรือจะมีแนวในเรื่องของการสืบสวนหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายอาชีพค่อนข้างเยอะต้องบอกว่าจริงๆคนไทยจริงๆก็ชอบหนังแนวสายโรแมนติกคอมเมดี้หรือหนังผีไปเลยแต่ญี่ปุ่นเองเขาก็จะพยายามจะเลือกหนังที่มันมีคอนเทนต์ที่เฉพาะสายอาชีพในเรื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเองเนี่ยก็ยังมีนอกเหนือจากตัวซีรีส์เองแล้วเนี่ยแนวแอนิเมชันนะคะที่คนไทยเองก็เปิดรับกันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วสำหรับในเรื่องของเจซีรีต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะก็แต่เชื่อว่าการที่เรามีอีเวนต์แบบนี้ก็ทำให้ได้ปลุกกระแสของคนที่ชอบซีรีส์ญี่ปุ่นอยู่แล้วต้องบอกว่าโดยปกติซีรีส์ญี่ปุ่นก็มีให้ดูไม่ได้เยอะมากนักนะคะในบ้านเราเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการจัดงาน J Series ในครั้งนี้เนี่ยจะสร้างที่ทำให้มีเกี่ยวกับเรื่อง J Series เข้ามาฉายมากยิ่งขึ้นในรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสที่ชอบอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้ดูแล้วก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับ J Series ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นก็จริงๆแล้วต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะคะที่เราต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยคือความคลาสสิกนะคะคนหลายๆคนน้องหลายๆคนเลยติดตาม J Series กันมาตั้งแต่ครั้งที่1ในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่5แล้วหลายคนก็เจอกันมาทุกปีเลยนะคะก็ดีใจและขอบคุณมากที่ยังให้การตอบรับ J Series กันอย่างดีนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะช่วยทำให้ J Series ได้กลับมามีบทบาทแล้วก็ทำให้น้องๆทุกคนที่ชื่นชอบมีโอกาสได้ดูในรายการแต่ละรายการทางด้านในบนทีวีในโทรทัศน์มากยิ่งขึ้นช่อง 8 Thailand News